สวัสดีครับชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังนักกีตาร์มือใหม่ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของการเล่นฟิงเกอร์สไตล์นะฮะแล้วจะต้องร้องเข้าไปด้วยเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยนะครับบางท่านว่าการเล่นฟิงเกอร์สไตล์มันก็คือการเล่นกีตาร์โปร่งบรรเลงไปอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่มีการร้องแต่ถ้านำการร้องมาใส่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีใครทำกันหรือบางท่านแทบจะไม่เคยได้เห็นเลยด้วยซ้ำนะฮะวันนี้ผมยกตัวอย่างเพลงง่ายเกินไปนะครับของวง The Sun นะฮะของพี่โป่ง The Sun นะครับมาประกอบกับคอนเทนต์ตรงนี้กันนะฮะ ผมไม่ได้เล่นคีย์ที่ทางออริจินอลนะครับดังนั้นเขาเป็น อีกคีย์นึงแต่ผมเนี่ยปรับมาเล่นเป็นคีย์ G ครับหรือว่าคีย์ E minor นะฮะ เพื่อที่จะได้สะดวกมากขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าท่อนเนี้ยอันนี้มันเป็นท่อนฮุกนะครับมันง่ายเกินไปใช่มั้ยเอาเค้าเอามาเป็นอินโทรนะครับแล้วก็ถ้าท่อนร้องมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเล่นตามเมโลดี้นะก็ประมาณ 70-80% มันอยู่ประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่านำมาใส่ในท่อนร้องเข้าไปเนี่ยมันจะตีกันฮะทุกคนมันจะตีกันเลยถ้าเกิดว่าเล่นอย่างนี้นะทุกคนลองฟังนะเห็นแววตาก็รู้ฉันเข้าใจทุกอย่างที่เธอเรียกหาก็คือถ้าคนฟังเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปโฟกัสที่ไหนดีถ้าจะไปโฟกัสที่เสียงโอเคแล้วก็ร้องเมโลดี้เพลงร้องคำร้องประโยคเหมือนกับต้นฉบับอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าไปโฟกัสที่กีตาร์อย่างนี้เสียงมันก็จะแบบว่าบังลายกีตาร์อยู่คือปกติเนี่ยถ้าร้องเนี่ยนะครับเสียงร้องของนักร้องเนี่ยมันจะต้องดังกว่าเสียงกีตาร์อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเล่นตีคอร์ดหรือว่าไม่คุณจะเล่นเกาสายเนี่ยถ้าตีเป็นเต็ม10เนี่ยสมมติร้องมาประมาณ8ประมาณ9เนี่ยนะฮะเสียงกีตาร์น่าจะมาประมาณ5ประมาณ6อยู่แล้วนอกจากตอนที่มันเป็นอินโทรนะตอนที่มันเป็นโซโล่หรือว่าบางช่วงบางวรรคที่อยากจะเน้นเสียงกีตาร์อาจจะได้เด่นขึ้นมาแต่หลักๆโดยรวมแล้วเนี่ยเสียงร้องมันก็ต้องเหนือกว่ากีตาร์อยู่ประมาณสัก2นะฮะวอลลุ่มเนี่ย2นะฮะ2ขีดแล้วกันตีไว้ประมาณนั้นดังนั้นทุกคนได้เห็นเลยแล้วใช่มั้ยครับว่าฟิงเกอร์สไตล์เค้าก็เลยถ้าจะบรรเลงก็บรรเลงโปร่งไปเลยนะฮะแต่ถามว่ามันเอามาผสมกันได้มั้ยเอามาผสมได้เลยนะครับผมเองทำอยู่บ่อยๆนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมเคยเอามาอัดเป็นคลิปนึงคลิปหรือเปล่าในส่วนของการที่จะผสม2อย่างร้องก็เข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนพาร์ทกีตาร์ใหม่เปลี่ยนลายกีตาร์ใหม่นะทุกคนสมมติว่าถ้าโซโล่อินโทรจบไปแล้วนะครับก็จบไปอินโทรไปแล้วเห็นแววตาก็รู้ฉันเข้าใจเล่นแค่นี้ก็พอนะฮะจริงๆอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นแค่1ลายนะฮะอาจจะย้ำแค่ท่อนร้องเนี่ยแต่นั้นก็เกาเบาๆเห็นแววตาก็รู้ตรงไหนคำไหนที่มันลงคอร์ดเนี่ยก็กวาดสายลงไปอย่างเดียวนะฮะนิ้วโป้งกวาดลงไปเลยอีไม่แน่ก็เห็นแววตาก็รู้ฉันเข้าใจมันมี2วิธีนะครับรูปแบบเนี้ยจะเล่นแบบดีลงไปทีละจบก็ได้นะฮะเพราะว่าเพลงนี้มันเปลี่ยนคอร์ดเร็วครับดีดปุ๊บเห็นแววตาก็รู้ฉันเข้าใจอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าใครที่ไม่กลัวหลงนะฮะก็ซอยนิ้วเบาๆตอนที่กวาดลงไปแล้วก็ซอยนิ้วเลยเห็นแววตาก็รู้ฉันเข้าใจเห็นไหมเนี่ยผมอาจจะพยายามแบบว่าเขานี่เป็นเรื่องของไดนามิกการฝึกไดนามิกของการลงน้ำหนักมือขวาด้วยเห็นไหมฮะและถ้าเป็นท่อนที่อารมณ์เพลงมันเริ่มที่จะแบบว่าหนักแน่นนะฮะเริ่มที่จะแบบว่ากระชับขึ้นเนี่ยเราอาจจะใส่อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่พอมาถึงท่อนที่จะมาโซโล่อย่างเงี้ยแล้วก็เ
ปรับมาเป็นฟิงเกอร์สไตล์นะฮะพอร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ผมไม่สามารถที่จะเอาพาร์ทกีตาร์ที่มันใกล้เคียงกับโซโล่ของจริงมาใส่ได้ผมก็เลยเพลงนี้เวลาที่ผมจะต้องเล่นที่ไหนเนี่ยนะผมก็ต้องใส่ลูกอินโทรเข้าไปผมเรียกง่ายๆว่าอินโทรกับโซโล่เนี่ยเอาแบบเดียวกันรวมทั้งเอาโทรด้วยในช่วงท้ายนะครับก็คืออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเล่นในรูปแบบสไตล์ของตัวเองไปนะฮะกีตาร์โปร่งตัวเดียวมันก็ไปจัดการอะไรมากมายไม่ได้หรอกนะดังนั้นทุกคนสามารถที่จะใช้คลิปนี้หรือว่าเพลงนี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยเอาไปอ้างอิงได้นะครับว่าฟิงเกอร์สไตล์บางทีมันก็ไปกับการเล่นผสมการร้องได้นะฮะทุกคนไม่ใช่ว่าบางทีเราอาจจะเพิ่มความโดดเด่นนะฮะก็คือกีตาร์ก็อยากโชว์นะหมายถึงว่าอยากจะโชว์ว่าเราเล่นสกิลเราสามารถที่จะบรรเลงได้ฟิงเกอร์สไตล์ได้เนี่ยแต่บางทีบางคนที่เสียงดีซึ่งไม่ใช่ผมนะฮะบางคนเสียงดีนี่ก็อยากจะโชว์เสียงร้องของตัวเองด้วยนะฮะก็ถือว่าเอามันทั้ง2อย่างไปเลยนะฮะท่อนไหนที่มันเป็นโซโล่ท่อนไหนที่มันแทรกเข้าไปก็ใส่ฟิงเกอร์สไตล์ใส่อะไรเข้าไปได้แต่ถ้าท่อนไหนที่จะเป็นการร้องเนี่ยก็โชว์เสียงร้องอย่างเดียวแล้วก็ทำให้กีตาร์มันดรอปลงไปไม่ต้องไปใส่ลูกเล่นอะไรมากมายนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าการบริหารจัดการเหมือนวงนี่แหละนะครับนะผมว่าอันนี้มันก็ใช้หลักการเดียวกับการเล่นเป็นวงแหละเล่นเป็นวงมันก็จะมีเบสมีกลองมีกีตาร์มีคีย์บอร์ดมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนก็จะมีจุดเด่นบางช่วงบางตอนที่มันอาจจะไม่เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมแบบทำให้มันเป็นทีมเราเล่นคนเดียวเราจะไปมองว่ากีตาร์มันก็ต้องเด่นไปทุกช่วงร้องมันก็ต้องร้องไปทุกช่วงมันก็จะผสมกันจะตีกันนะฮะทุกคนก็ถือว่าเป็นการเป็นการได้ความรู้เรื่องของการคิดพาร์ทคิดลายกีตาร์ด้วยใช่ไหมอย่างเช่นที่ผมเล่นไปเนี่ยถ้าบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันก็เพราะอยู่นะทำไมไม่ทำเลยเห็นถ้าเล่นแบบไม่ร้องมันก็เพราะอยู่แต่ถ้าคุณร้องเมื่อไหร่นี่เละผมเล่นเองผมยังรู้สึกเลยว่ามันเละนะครับดังนั้นโชว์กีตาร์ก็ส่วนโชว์กีตาร์ถึงตอนร้องก็ต้องให้ความสำคัญกับการร้องนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับ